สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการพรรคสร้างอนาคตไทยและพรรคไทยสร้างไทยได้มีการนัดพูดคุยถึงทิศทางทางการเมืองระหว่างทั้งสองพรรคที่ร้านคอร์เนอร์สุขุมวิท26เมื่อเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกียรติยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยนายสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพรรคสร้างอนาคตไทยนายอุตตมสาวนายนหัวหน้าพรรคสร้างอนาคตไทยนายโพคินพลคุณประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศพรรคไทยสร้างไทยและนายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์เลขาธิการพรรคสร้างอนาคตไทยโดยใช้เวลาพูดคุยร่วม30นาทีนายโพคินเปิดเผยว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทั้งสองพรรคได้มีการหารือร่วมกันมองว่าขณะนี้ประเทศกำลังเกิดปัญหาไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เมื่อมีการพูดคุยกันจึงเห็นตรงกันว่าจะต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเพื่อให้มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของใช้อำนาจได้อย่างตรงไปตรงมารวมถึงอยากให้คนที่อยู่ในสนามเลือกตั้งไม่ยอมจำนนหรือพ่ายแพ้ต่อเงินและอิทธิพลต่างๆต่อสู้อย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมวันนี้มาแสดงว่าเราตระหนักในปัญหาและหาทางร่วมมือกันนำพาประเทศไปข้างหน้าด้านคุณหญิงสุดารัตน์ระบุว่าตนเองนายสมคิดและนายโพคินทำงานร่วมกันมาหลายสิบปีถือว่าเป็นผู้มีประสบการณ์และมองเห็นปัญหาด้วยความห่วงใยในฐานะที่ตนเป็นแม่คนมองว่าหากยังปล่อยประเทศให้ดำเนินแบบนี้คนรุ่นใหม่จะอยู่อย่างไรตนจึงเข้ามาสร้างพรรคการเมืองทำงานการเมืองส่งมอบประเทศที่ดีกว่าให้คนรุ่นต่อไปจึงหารือกันว่าการมาทำงานร่วมกันของพรรคไทยสร้างไทยและพรรคสร้างอนาคตไทยยังไม่มีการพูดคุยถึงเรื่องการแบ่งตำแหน่งใดๆแต่จะทำงานร่วมมือเป็นพันธมิตรทางการเมืองเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองด้านนายสมคิดระบุว่าตนอยู่ในการเมืองมา20ปีและตลอดระยะเวลานี้ตั้งใจทำงานหนักมาโดยตลอดเพราะอยากให้ประชาชนเป็นสุขแต่ไม่เคยเห็นยุคใดสมัยใดที่การเมืองจะย่ำแย่อย่างถึงที่สุดจนอดเป็นห่วงไม่ได้ทั้งในเชิงของความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทางการเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศในเชิงของการใช้ทรัพยากรเพื่อแย่งชิงผู้สมัครอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนและทำอย่างจงแจ้งและในช่องของการไม่สามารถบริหารภาครัฐในการแก้ปัญหาปากท้องของประชาชนรวมถึงการขับเคลื่อนประเทศขับเคลื่อนนโยบายให้ก้าวหน้าไปด้วยความจริงจังและโปร่งใสเราอยู่ในความวังวนของความไม่สามัคคีและพยายามแก้ไขมานานกว่า10ปีแล้วมันน่าเสียดายหากยังปล่อยให้บ้านเมืองเป็นแบบนี้ต่อไปก็จะเป็นอย่างที่คุณหญิงสุดารัตน์พูดว่าประเทศจะค่อยๆถดถอยลงประชาธิปไตยแท้จริงไม่ใช่แบบนี้คนไทยไม่ควรทำได้แค่นั่งมองดูและรอชะตากรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าตนเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่คนไทยจะต้องระวังและหันมาช่วยกันแก้ไขปัญหาของประเทศให้ได้เพื่อลูกหลานของเราซึ่งตนและคุณหญิงสุดารัตน์และนายโพคินร่วมงานกันมานานแล้วคุณหญิงสุดารัตน์เป็นนักสู้แข็งแกร่งทำงานหนักเป็นแม่ที่ดีเสียสละเวลาให้บ้านเมืองนายโพคินเป็นนักกฎหมายชั้นครูสามารถแก้ไขปัญหาให้ประเทศได้ส่วนนายอุตตมะและนายสนธิรัตน์คุ้นเคยมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในกระทรวงด้านเศรษฐกิจมามากมายดังนั้นการที่ทั้งสองฝ่ายมาพบปะและหารือกันเพื่อหาทางออกให้กับบ้านเมืองทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจและการปองดองของชาติส่วนความร่วมมือในครั้งนี้เหตุใดจึงไม่มีการรวมพรรคกันนายโพคินระบุว่าไม่อยากให้มองที่ปลายทางไปก่อนทุกอย่างต้องเริ่มต้นว่าอุดมการณ์ตรงกันหรือไม่ยุทธศาสตร์ที่ทำตรงกันหรือไม่มีอะไรที่แตกต่างหากไม่เริ่มจากตรงนี้ก่อนจะไปถึงปลายสุดไม่ได้มองว่าต้องคุยกันเป็นระยะเมื่อตกผลึกแล้วแจ้งให้ทราบอีกทีจึงไม่อยากให้สื่อมวลชนถามว่าจะรวมกันวันไหนเมื่อไหร่ถ้ารวมความคิดได้รวมหัวใจได้เรื่องต่อไปก็จะไม่ยากเย็นวันนี้ถือเป็นเพียงจุดเริ่มต้นส่วนเป็นการทดลองงานก่อนหรือไม่นายสมคิดระบุว่าไม่มีการทดลองเพราะพวกเราอยู่ในวงการเมืองมา20ปีการทำการเมืองในครั้งนี้ตนไม่คิดที่จะทำตั้งแต่แรกเพราะเหนื่อยพอสมควรแต่ที่มาก็เหมือนกับคุณหญิงสุดารัตน์มีภารกิจต้องทำเพื่อประเทศต้องการสร้างพรรคการเมืองที่ดีเป็นหลักให้ประชาชนไม่เคยคิดเรื่องตำแหน่งอย่าถามว่าจะเป็นแคนดิเดตนายกหรือไม่ไม่ต้องถามตนเลยในใจตนสิ่งเหล่านี้เป็นปลายเหตุทั้งสิ้นพรรคการเมืองที่แก้ไขปัญหาไม่ได้จะมีส.ส.ไว้ทำไมดังนั้นต้องฟังนโยบายกันว่าจะต้องทำอย่างไรส่วนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเคยบอกไปแล้วว่าแล้วแต่ฟ้าลิขิตส่วนการแถลงข่าวครั้งนี้เหมือนจะห่างเหินกันทั้งโต๊ะหัวเราะโดยคุณหญิงสุดารัตน์ระบุว่านี่นั่งโต๊ะเดียวกันแล้วนายสมคิดกล่าวอีกว่าสิ่งที่น่ายินดีของพรรคไทยสร้างไทยและพรรคสร้างอนาคตไทยคือเราเห็นตรงกันดังนั้นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันความตั้งใจเดียวกันก็เหมือนเห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ไม่มีความเป็นปฏิบัติไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่วันนี้ต้องการความร่วมมือกับทุกฝ่ายโดยหลังการแถลงข่าวแกนนำทั้งสองพรรคได้มีการถ่ายรูปร่วมกันสื่อมวลชนได้ขอให้ทั้งสองพรรคจับมือกันแต่ไม่เป็นผลซึ่งนายสมคิดระบุว่าคุณหญิงสุดารัตน์เป็นผู้หญิง